หลวงตาได้เล่าถึงผลกรรมหรือวิบากจากการประพฤติผิดศีลมาทีละข้อทีละข้อที่ผ่านมาตามที่มีผู้ถามวันแรกก็ถามวิบากกรรมของคนพูดปดหรือมุสาโกหกหลอกลวงผู้อื่นซึ่งหลวงตาได้ขยายความหมายของวจีทุจริตคือความไม่ดีในการกล่าววาจาที่ไม่ดีว่ามีอยู่สี่อย่างคือการกล่าววาจาเท็จโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างหนึ่งการกล่าววาจาหยาบคายสาบทสาบานด่าทอหรือคำพูดเสียดแทงก้าวร้าวผู้อื่นให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเรียกว่าการกล่าวคำหยาบรวมหมดกันเรียกว่าคำหยาบไม่ใช่แต่เพียงคำหยาบเฉยๆกินความไปถึงคำพูดที่เสียดแทงจิตใจคนอื่นกระทบกระเทือนใจคนอื่นด่าทอก้าวร้าวปรามาสคนอื่นนี่รวมเข้าไปหมดเลยข้อที่สามการกล่าววาจายุให้รำตำให้รั่วโดยเจตนาจะให้เขาแตกแยกกันหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการมีผลให้เขาแตกแยกกันในหมู่คณะเช่นในครอบครัวแตกแยกกันในพี่น้องแตกแยกกันในหุ้นส่วนแตกแยกกันหรือแม่สามีภรรยาให้เขาแตกแยกกันไปจนถึงเรื่องใหญ่คือยังสงให้แตกแยกกันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งกล่าววาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระสี่อย่างนี้วาจาทุจริตสี่อย่างนี้ใครกระทำเข้าเป็นอาจินและกระทำด้วยอำนาจของกิเลสได้แก่ตัณหาราคะบ้างโลภะบ้างความโลภนั่นอีกอย่างหนึ่งหรือด้วยอำนาจของความหงุดหงิดขัดใจโกรธพยาบาทผูกใจเจ็บนี้อีกอย่างหนึ่งและด้วยความหลงตัวหลงตนหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยอำนาจของกิเลสหยาบๆมีตัณหาราคะหรือความโลภความโกรธพยาบาทความหลงเหล่านี้การกระทำคือวจีทุจริตการกระทำที่ไม่ดีคือวจีทุจริตอย่างนี้เป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในอบายภูมิแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นภูมิที่เป็นไปเพราะวจีทุจริตส่วนใหญ่จะเป็นภูมิของสัตว์นรกอาจจะเป็นขุมที่สี่และถ้าการทำให้คนอื่นเขาแตกแยกกันพี่น้องแตกแยกกันผัวเมียแตกแยกกันสังคมแตกแยกกันประเทศชาติแตกแยกกันนี่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์นรกและถ้าถึงยังสงให้แตกแยกกัน
ถึงอเวจีมหานรกอยู่ขุมที่8ได้บอกไปแล้วทีนี้วันที่2ต่อมาได้กล่าวถึงกายทุจริตประพฤติผิดศีลข้ออทินาทานลักช่อขโมยปล้นสะดมช่อโกงตู่ตระบัดคือไม่ใช่ของเราไปตู่ว่าเป็นของเรายักยอกแย่งชิงต่างๆนี่ใครทำบ่อยเป็นอาจินหรือว่าด้วยอำนาจของกิเลสมีความโลภอย่างจัดเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็เป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในอบายภูมิเหมือนกันคือในภูมิของเปรตหรือถ้าสัตว์นรกมักจะอยู่ในประมาณขุมที่2 อย่างนี้เป็นต้นเมื่อพ้นเวรจากนรกหรือจากความเป็นเปรตแล้วผู้ที่กล่าววาจาทุจริตนั่นภายหลังแม้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์คืนก็จะมีกลิ่นปากเหม็นอย่างรุนแรงและเป็นคนที่ไม่มีใครศรัทธาเชื่อถือแต่ส่วนเศษของกรรมจากอทินาทานคือการลักช่อกบฏคดโกงยิ่งถ้าไปกบฏคดโกงไปลักไปช่อไปขโมยไปปล้นสะดมของสาธารณประโยชน์ที่บุคคลส่วนรวมส่วนใหญ่มาใช้สอยหรือเป็นเจ้าของอย่างเช่นของศาสนสมบัติเป็นสมบัติของพระศาสนาหรือว่าเป็นของของผู้มีศีลมีธรรมที่ได้มาโดยสุจริตมีผลมากให้ยากจนข้นแค้นถึงเป็นขอทานเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นขอทานนี่เป็นวิบากกรรมเป็นเศษของกรรมนะทีนี้กล่าวไปแล้ว2ข้อเอาละหลวงป๋าจะพูดเรื่องศีลก่อนเรื่องกายทุจริตเรื่องกายทุจริตนี่พูดได้ข้อเดียวคือข้ออทินนาทานวันนี้จะพูดเรื่องปานาติปาตการที่มีเจตนาเข็นฆ่ากันไม่ว่าจะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีชีวิตมาถึงสัตว์ใหญ่ได้แก่วัวควายช้างมาถึงมนุษย์เข็นฆ่ากันเนี่ยซึ่งตรงกับคำถามว่าสงครามศาสนาจะสงครามอะไรเพื่ออะไรก็แล้วแต่การทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันการฆ่าซึ่งกันและกันมีโทษหนักขึ้นชื่อว่าฆ่าสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่เล็กมดตัวเล็กๆมาถึงแมลงมาถึงโตขึ้นมาหน่อยมีนกหนูหมูเป็ดไก่แม้จะอ้างว่าเป็นอาหารได้มีเคยมีพระเทศหรือบรรยายธรรมว่าถ้าเป็นอาชีพโดยสุจริตคือไม่ได้ไปโกงใครเนี่ยสุจริตมุ่งที่เรื่องการโกงแต่ว่าแม้จะเป็นชาวประมงก็ถือว่าทำไปไม่บาปเพราะว่าเป็นอาชีพสุจริตเพราะไปเพ่งคำสุจริตอยู่ที่เรื่องของการลักช่อกบฏคดโกง
ก็ถือว่าเป็นอาชีพเลยถือว่าไม่บาปเพราะฉะนั้นใครมีอาชีพฆ่าหมูฆ่าวัวมีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่มีอาชีพค้าขายและค้าเหล่านี้ไปถึงชาวประมงค้าปลาปูหอยกุ้งนับไม่ถ้วนไปจนถึงพรานต่างๆแม้กระทั่งผู้ที่หาความสุขด้วยการไปยิงนกตกปลาเป็นกีฬามาจนถึงการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาถึงสัตว์ที่มีคุณสูงเช่นมนุษย์สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานก่อนอื่นให้ท่านทั้งหลายคิดว่าชีวิตเขาก็ชีวิตเราแม้มดตัวเล็กๆมันก็กลัวตายสัตว์ใหญ่มันก็กลัวตายเราเองล่ะกลัวตายไหมถามก่อนว่าเราเองกลัวตายไหมถ้าหากว่าเรารู้จักกลัวตายมนุษย์ทุกคนก็กลัวตายสัตว์โลกทุกตัวตนกลัวตายทั้งสิ้นยกเว้นพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าชั้นสูงกลัวตายทั้งนั้นชีวิตเขาชีวิตเราชีวิตต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาถึงฆ่ากันเองคือฆ่ามนุษย์เวรอย่างใหญ่หลวงการผูกใจเจ็บผูกใจโกรธอย่างใหญ่หลวงเพราะใครๆก็รักษาชีวิตของตนกลัวชีวิตจะตกล่วงคือกลัวจะตายด้วยกันทั้งสิ้นจึงมีเวรหนักเพราะคนฆ่าคนอื่นจิตใจอมหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ใหญ่ที่ต้องใช้ความพยายามมากต้องอาศัยจิตใจที่ดำอมหิตมากด้วยความโกรธพยาบาทหรือด้วยความโลภโกรธพยาบาทก็ไม่รู้แหละขัดเคืองใจเจ็บใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทจองเวรกันนั่นอย่างหนึ่งจึงฆ่ากันมีการทำสงครามกันหรือฆ่าหมู่เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเวรเนี่ยจะผูกพันด้วยเวรมากเรียกว่าจะมีการหมุนเวียนฆ่ากันไปฆ่ากันมาเนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนเวรกรรมเนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนและด้วยอำนาจของกิเลสคือความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือความหลงหรือเพราะตัณหาราคะเช่นติดในรถจึงฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารหรือโลภในทรัพย์สินประกอบอาชีพเป็นชาวประมงหรือนักล่าสัตว์หรือแม้เพียงเล่นเป็นเกมกีฬาหรืออาชีพอื่นๆเช่นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อการฆ่านี่เวรของผู้ถูกฆ่าที่ผูกใจเจ็บเนี่ยจะผูกพันกับตนว่าฆ่ากันไปเถอะชีวิตต่อชีวิตนับพบนับชาติไม่ถ้วนนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเอาแค่ประการที่หนึ่งนี้ให้สังเกต
ให้สังเกตนะคนที่มักผูกใจเจ็บยอมกันไม่ได้เล็กน้อยยอมไม่ได้จะต้องเข็นฆ่ากันให้ได้บุคคลประเภทนี้ให้เธอสังเกตดูไปที่ไหนจะพบแต่คนพาลแบบเดียวกันมีหมู่ก็ต้องหมู่คนพาลเหมือนกันแล้วก็ไปพบคนพาลที่เป็นอริกันอยู่นั่นแหละความที่ว่าเป็นอรินั่นเป็นอริที่เป็นปัจจุบันมีเหตุมีปัจจัยก็มีหรือบางทีนี่เห็นกันก็คอมเมนต์กันแล้วไปสะดุดตาปลากันหน่อยก็จะฆ่ากันตายแล้วนี่เพราะเวรมันมีมาเดิมบางทีเรื่องนิดเดียวละขัดใจจะฆ่ากันตายแล้วนี่เวรนะมันอยู่ข้างในนะมันโกรธปุดเชื่อมันจะเอากันให้ได้แล้วมันยอมกันไม่ได้นิดนึงยอมกันไม่ได้ตั้งแต่คนเดียวไปหลายคนเป็นหมู่นี่ให้สังเกตจนกระทั่งเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยเพราะเวรนี้นะเธอดูหนึ่งเธอดูพวกนักเลงถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเรานึกว่ามันโก้มันใหญ่ทำได้แล้วมันสะใจแต่นั่นผูกเวรไปเถอะนับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่ไปจนถึงพวกมือปืนมืออะไรลงท้ายไปไหนพวกนี้ใหญ่จริงหรือเปล่าไม่จริงอ่ะตายไม่ดีซะโดยมากแต่ว่าไอ้ความที่กิเลสมันผูกใจเจ็บมันอะไรเนี่ยมันหน้ามืดตาลายเลยไม่นึกละอะไรดีไม่ดีไม่นึกละผลเป็นยังไงไม่นึกขอให้ฉันได้ทำอย่างนี้ให้มันสะใจนั่นแหละเป็นด้วยอำนาจของกิเลสให้จำไว้เลยลูกหลานทั้งหลายอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่านำในการที่จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งและการใช้กำลังทะเลาะเบาะแว้งด้วยวาจาด้วยสายตาด้วยกิริยาอาการด้วยวาจาที่ไม่ดีท้าทายซึ่งกันและกันว่าฉันเก่งไม่เก่งหรอกไม่มีใครเก่งหรอกตายทุกคนแหละถ้าว่าอวดเก่งมากแล้วมันตายเร็วแล้วก็ตายไม่ดีด้วยไม่มีใครพ้นความตายได้ถ้ายิ่งอวดเก่งมากเหมือนกับไก่ไก่ที่มันเที่ยวเกะกะร่ารานเขาจะต้องเป็นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปบินไปขันในที่ที่เด่นว่าฉันใหญ่แล้วอีเหี่ยวก็โฉบไปกินฉันใดคนเก่งเพราะอวดเก่งมันเก่งไม่จริงฉันนั้นแต่ว่าคนพาลเนี่ยจะไม่รู้ความหมายนี้ใจมันเป็นพาลด้วยอำนาจของโทสะโกรธพยาบาทตานี่แดงก่ำขวางเชียอะไรหน่อยหนึ่งขวางเชียและลงท้ายมันก็จะได้รับผลจากเวรที่ผูกใจเจ็บซึ่งกันและกันเนี่ยในชีวิตนี้ไม่นานเกินรอได้รู้ได้เห็นถ้าใครไม่เลิกไม่ละจะได้เห็นเหมือนกับคนที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์ชอบแข่งความเร็วเนี่ยว่าฉันเก่งๆนะไม่นานเกินรอเห็นคนประมาทตายทุกคนต
ายไม่ดีด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามว่าอย่านะให้ตั้งใจรักษาศีลด้วยการงดเว้นการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นผู้อื่นแม้ทำร้ายให้เจ็บให้พิกลพิการผลหรือเวรกรรมนั้นตกถึงแก่ตนเพราะฉะนั้นให้จำคำหลวงตาไว้ว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรให้อภัยให้แก่กันอย่าคิดฆ่าใครอย่าคิดฆ่าแม้สัตว์เล็กแม้มดตัวหนึ่งเพราะแค่เวรนี่ก็เต็มอิ่มแล้วผูกเวรผูกใจเจ็บนี่มันนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยเท่านั้นยังไม่พอนะแม้คนที่เห็นว่าเป็นอาชีพแหมดีใจยิงนกตกปลาจับปลาชาวประมงจับปลาปูหอยกุ้งเอามาขายเอามากินมากๆเพราะความโลภของตัวแต่ชีวิตคนอื่นเขาเสียไปชีวิตใครใครก็รักใครก็หวงแหนผูกใจเจ็บทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่มักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประการสำคัญคือ1เวรจากการผูกใจเจ็บนี้จะจองเวรแล้วก็จะทำร้ายซึ่งกันและกันฆ่าซึ่งกันและกันนับพบนับชาติไม่ถ้วนข้อที่2ผลกรรมชั่วนี้จะทำให้เป็นคนขี้โรคอ่อนแอเป็นคนขี้โรคอ่อนแอข้อ3ถ้ากรรมนั้นทำเป็นบ่อยๆก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือพิกลพิการเคยทำใครอย่างไรมามันก็พิกลพิการคล้ายๆอย่างนั้นและข้อ4ไอ้พิกลพิการเนี่ยอาจจะพิเกิดมาก็พิการก็มีนะเกิดมาพิการก็มีหรือว่าได้รับอุบัติเหตุพิกลพิการก็มีนี่เป็นผลจากการทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือว่าฆ่าสัตว์อื่นหรือว่าทรมานสัตว์อื่นผลถึงตนแล้วประการสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าความจิตใจอำมหิตของตนนั้นหรือโลภจัดจึงได้ทำการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเหล่านี้เป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกติภูมิแน่นอนได้แก่ภูมิของเปรตนี่ประเภทโลภแล้วก็ภูมิของสัตว์นรกนรกนี่ร้อนมากสัตว์นรกนะส่วนมากจะอยู่ขุมที่หนึ่งนี่สัตว์นรกขุมที่หนึ่งนี่ฉันหาคนไอ้ที่มันดูแล้วนั่นแหละไอ้หนูนี่แหละฉันจำได้ว่าคิดว่าเธอคงเคยเห็นสุดเลยทนแถวนี้น่ะเธอนั่นแหละที่อยู่เออมานี่จะถามสักคนหนึ่งเออนี่คนที่มักปกติฆ่าสัตว์ตายไปแล้วไปเป็นสัตว์นรกยังไงเดี๋ยวจะให้ดูเธอมาตรงนี้เธอบอกเพื่อนๆ เธอเห็นผู้ที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตเป็นสัตว์นรกเนี่ยเธอเห็นไหมเห็นครับอยู่ขุมที่เท่าไหร่ขุมที่หนึ่งครับขุมที่หนึ่งรูปร่างเป็นยังไงหัวบางทีหัวเป็นควายก็มีครับตัวเป็นคนหัวเป็นควายนี่พวกที่ฆ่าควายบ่อยๆนะคนที่ฆ่าหมูบ่อยๆหัวเป็นหมูครับหัวเป็นหมูเพราะแล้วพรุ่งนี้จะมีกลิ่นสาบเลยครับกลิ่นสาบเป็นไงเหม็นระดับไหนเหม็นมากเลยครับเหม็นมากตัวละเอียดหรือตัวหยาบตัวหยาบครับหยาบมากนี่คือผู้ที่เขาถึงธรรมกายแล้วเขาเห็นนี่เบื้องต้นนะเอาละขอบใจเท่านี้แหละนี่เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นให้เธอจำไว้นะ
คนที่ชอบฆ่าชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นตัดสินคนตัดสินเรื่องราวด้วยอาวุธหรือด้วยการทำร้ายผู้อื่นเป็นอย่างนี้ยังมีประเภทพิกลพิการต่างๆอีกด้วยอุบัติเหตุต่างๆนี่เป็นอย่างนี้ให้เธอจำไว้นี่เพียงพอประมาณนะทีนี้พ้นเวรจากนรกมาแล้วนี่นะพ้นเวรจากนรกมาแล้วโอ้ยนานกว่าจะพ้นเวรจากนรกพ้นเวรจากนรกมาแล้วเนี่ยมาเป็นมนุษย์หนึ่งอายุสั้นเดี๋ยวโดนอุบัติเหตุหรือไม่ก็เกิดสงครามเนี่ยไอ้สงครามเนี่ยมันเกิดเพราะเวรที่มันฆ่ากันมาก่อนที่ลูกเนนถามเนี่ยเพราะความหลงติดในศาสนาของตัววัดศาสนาของตัวนี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นจะต้องล้างคนอื่นให้เข้ามาเป็นศาสนาเราไอ้นี่ละหลงผิดเลยนี่ความผิดแบบนี้ไม่ใช่ไปนรกภูมิชั้นที่หนึ่งไปโลกันตนรกโลกันนรกนี่พ้นจากภพสามอยู่ขอบจักรวาลไม่ต้องพูดถึงว่าเมื่อไรจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่มีเวลาที่จะเราจะนับได้พวกหลงนี่การฆ่ามันฆ่าด้วยความหลงฆ่าด้วยความโกรธพยาบาทฆ่าด้วยความโลภโทษไม่เหมือนกันและฆ่าสัตว์เล็กโทษก็น้อยหน่อยเพราะใจดำอมหิตน้อยหน่อยแต่ถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่มาถึงฆ่ามนุษย์นี่โทษมากที่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างขุมที่หนึ่งนี่เฉพาะฆ่าสัตว์ฆ่าคนด้วยใจอมหิตบางทีหลุดพรวดไปถึงโลกันตนรกนรกมี8ขุมใหญ่อยู่ใต้เขาพระสุเมนต่ำสุดล่างสุดหนักที่สุดคืออเวจีมหานรกไอ้ที่ไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาและถูกตรึงที่หลวงตาเคยเล่าว่าเหมือนกับเหล็กเหมือนกับต้นตาลตรึงจากหัวไปล่างจากล่างไปจากข้างบนลงล่างจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังนี่แล้วก็ไฟไหม้แดงตลอดเวลาไม่มีเป็นขี้เถ้ามันเป็นวิบากของเขาไม่เหมือนเราเผาฟืนหรือเผาศพนี่เดี๋ยวเป็นขี้เถ้าตายแล้วไปเกิดใหม่คนตายแล้วไปเกิดใหม่สัตว์นรกไม่ตายถ้าไม่หมดเวรไม่ตายไม่อยู่นั่นแหละนี่ให้จำไว้แล้วถ้าสัตว์โลกันนะไอ้พวกหลงเนี่ยใจดำอมหิตนี่ร้อยทั้งร้อยอยู่โลกันตนรกเอาโลกันตนรกแหมทีนี้นึกได้อีกทีหนึ่งอีกทีนะขอเธออีกทีมาดูดิขออีกทีเนี่ยมาเล่าโลกันตนรกให้ฟังหน่อยดิโลกันนรกนี่อยู่ขอบจักรวาลล่างไปเลยทรมานแบบไหนเดี๋ยวจะดูให้ดีเราจะลองถามคนมันมีหลายคนแต่วันนี้มันนึกมันเห็นหน้าอยู่คนเดียวเอาเธอเห็นสัตว์โลกันไหมเห็นไหมเห็นครับเออโลกันเนี่ยมันถูกทรมานด้วยอะไรด้วยไฟหรือด้วยน้ำกรดหรือด้วยอะไรด้วยน้ำกรดครับน้ำกรดฟังให้ดีนะด้วยน้ำกรดน้ำกรดเย็นเยือกเลยถึงขั้วหัวใจแล้วไม่ใช่ธรรมดาน้ำกรดนี่อ้าวเดี๋ยวรูปร่างสัตว์นรกเป็นยังไงมือเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงบางทีก็ยาวก็มีเล็บยาวตัวอ้วนหรือผอมผอมครับเหม็นหรือหอมเหม็นครับแล้วมันอยู่ในที่มืดตลอดเวลาเวลาธรรมกายลงไปดูสว่างเห็นเนี่ยเขาเห็นกันเพียงแวบเดียวนั้นเขาทำยังไงกินกันครับมันกินกันน่ะมันหิวกินกันเลยหิวกัดกันกินกันแล้วก็เล็บนี่ยาวตะกุยกันน่ะตกจากขอบจักรวาลไปไหนก็ลงสู่น้ำกรดครับลงสู่น้ำกรดละลายฟู่ด้วยน้ำกรดเธอดูน้ำกรดธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้นั่นไม่ต้องพูดน้ำกรดนั้นน่ะละลายฟู่ปวดแสบปวดร้อนหมดเบ็ดเสร็จแล้วไม่ตายปีนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับ
เป็นอยู่อย่างนี้เวลาไม่ต้องนับว่าเมื่อไหร่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะอยู่พ้นภพสามใช่ไหมใช่เออเอาละพวกนี้เป็นพวกมิจฉาทิฐินะอย่างแรงกล้าเอาละขอบใจมากนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้จำเพาะที่พ้นเวรจากนรกนะไม่ต้องถึงโลกันนะนรกธรรมดาเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยอายุสั้นแล้วก็มักพิกลพิการนี่เศษของกรรมนะเท่านั้นยังไม่พอนี่จะยกตัวอย่างให้ฟังมีพระในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนะมีพระรูปนี้ป่วยเน่าเฟะทั้งตัวนะเหม็นหลวงตาสันนิษฐานว่าเป็นโรคฝีดาษบ้านเราเรียกว่าโรคฝีดาษป๋าสันนิษฐานนะแต่นะเขาบอกมันพุพองแล้วมันเน่าหมดทั้งตัวเลยแต่ก่อนมันเป็นตุ่มๆขึ้นมาก่อนแล้วมันก็พุพองเน่าหมดทั้งตัวเหม็นน้ำเหลืองไหลใช่แล้วฝีดาษทีนี้ตัวก็เกลอะกรังนี่ก็มีคนไปทูลมีพระไปทูลพระพุทธเจ้าความจริงพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วไปทูลว่าพระองค์นี้กำลังแย่แล้วจะมรณภาพแล้วเฟะทั้งตัวเลยก็คนมาทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปเองเสด็จไปแล้วก็พบเฟะทั้งตัวเลยก็ทรงเอาน้ำร้อนผสมน้ำเย็นให้มันอุ่นพอสมควรส่งน้ำให้เอามาวางที่รางเอาใบกล้วยปูเพราะว่าน้ำเหลืองนี่ใบกล้วยปูแล้วก็วางลงในลำรางแล้วก็สงน้ำให้แล้วก็ซักผ้าให้ด้วยตรงนี้มีพระพุทธประสงค์ที่จะสอนพระภิกษุว่าอยู่และให้ดูแลกันด้วยทีใครก็ทีใครอย่าทอดทิ้งกันนี่ทรงกระทําเพื่อสอนพระภิกษุเพราะไม่มีใครดูแลเลยถูกทอดทิ้งก็จึงทรงเอาน้ำร้อนน้ำเย็นผสมกันมีพระรูปหนึ่งที่ไปบอกนะไปทูลนั่นช่วยกันส่งน้ำให้จนหมดไอ้น้ำเหลืองอะแล้วก็เอาผ้าจีวรน่ะซับก็ซักก่อนน้ำร้อนลวกต้มแล้วก็ซักแล้วก็บิดให้แห้งก็ซับให้แห้งพอซับแห้งเสร็จแล้วก็พึ่งแดดซักผ้าให้ดีพึ่งแดดจนได้ที่แล้วก็เอาสบงจีวรก็ครองให้เสร็จแล้วก็เทศโปรดให้เห็นความไม่เที่ยงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระรูปนั้นได้ฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีในขณะนั้นแล้วก็มรณภาพตายทีนี้พระภิกษุอื่นได้ถามว่าได้ทูลถามว่าพระองค์นี้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ทูลถามว่าแปลว่าบารมีก็เต็มนะในชาตินี้เหตุชะไหนจึงมีเวรติดมาตั้งมากมายอย่างนั้นแล้วเวรนี้เกิดจากอะไรนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติก่อนเป็นพรานแค่ฆ่าสัตว์คือนกนะนกชาติก่อนเป็นพรานเป็นพรานก็พรานจับนกได้นกทีละเยอะๆได้นกมาก็จับหักแข้งหักขาคือว่ามันกินด้วยก็ไม่หมดขายด้วยก็ยังไม่หมดเมื่อยังไม่หมดครั้นไปทำนกไว้เนี่ยมันไม่มีตู้เย็นนะสมัยก่อนนะพรานไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นวิธีรักษานกให้มันสดอยู่
ือจับหักแข้งหักขานี่นี่สมัยปัจจุบันก็อาจจะยังมีนะเวลาจับสัตว์มาได้กินไม่หมดขายไม่หมดก็หักแข้งหักขาเอาไว้มันไปไหนไม่ได้มันก็ทรมานด้วยวิบากนี้นะไปอบายภูมินานกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์แล้วนี่ชาติสุดท้ายที่จะบรรลุพระอรหัตผลเน่าเฟะทั้งตัวนี่ผลจากปานาติบาตเพราะฉะนั้นให้เธอทั้งหลายทราบว่าศีล5ข้อใน5ข้อนี้ทำการศึกษาให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งให้ดีให้เข้าใจแล้วงดเว้นเสียอย่าคิดฆ่าสัตว์แม้เป็นอาหารแม้เป็นการเล่นเช่นตกปลาเล่นยิงนกเล่นแล้วก็อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่านำใครอย่ายั่วยุอย่าปลุกระดมอย่าเรียกสมัครพรรคพวกมาทำร้ายใครมาฆ่าใครอย่าไปคิดว่าจะต้องใช้กำลังแก้ปัญหากันนั่นเป็นอาการของคนพาลพระพุทธเจ้าตรัสเรียกคนที่ไม่ฉลาดมีแต่กำลังไม่มีสติไม่มีปัญญาท่านเรียกว่าพาละพาละแปลว่าอ่อนคนพาลน่ะแปลว่าคนปัญญาอ่อนเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายให้จำไว้เมื่อได้มาอบรมอยู่ในสำนักหลวงตาแล้วจงเอาอันนี้ไปนี่แหละสิริมงคลคือว่าหลวงตาสอนไปแล้วคำสอนนี้เป็นพระพุทธดำรัสลงมาแล้วหลวงตาได้ศึกษาดีได้เห็นเหตุเห็นปัจจัยตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมควรก็เอามาถ่ายทอดแก่เธอทั้งหลายรับธรรมะไปแล้วจงใส่ใจว่าที่เคยเป็นคนใจร้อนวู่วามเคยคิดว่าอะไรๆจะต้องใช้กำลังกันเถอะเลิกซะมีแต่เสียกะเสียไม่มีดีเลยชีวิตเราชีวิตเขาและเราถ้าไปเกลือกลั้วกับเหตุการณ์อย่างนี้หรือกับบุคคลอย่างนี้อื่นโบราณท่านว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตผู้รู้เขาจะพาไปหาผลที่ดีในชีวิตของเราคบคือว่าเมื่อฟังธรรมจากผู้รู้คือผู้รู้เรียกว่าบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพบแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆเมื่อพบแล้วได้ยินได้ฟังแล้วจงเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปใส่ใจเอาไปปฏิบัติเลิกละอะไรเคยไม่ดีเลิกละเสียต่อไปนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะสงบระงับใจของเราให้เยือกเย็นคิดแก้ปัญหาด้วยปัญญาอันเห็นชอบไม่ใช่ปัญญาที่เกลือกลั้วด้วยกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งมานะทิฏฐิมานะทิฏฐิเป็นยังไงถือตัวถือตนเสมอกันก็ไม่ยอมกันผิดนิดหนึ่งก็ไม่ยอมนี่เรียกว่าคนมีมานะทิฏฐิหรือว่าเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้เสมอกันก็ยกตนข่มท่านคนอื่นประเภทนี้เรียกว่ามานะทิฏฐิไม่ลดลาวาสอกแก่ใครจะเอาชนะฆ่าคานกันด้วยความรุนแรงด้วยกำลังเธอไปดูร้อยทั้งร้อยจะหาความเจริญความสันติสุขในชีวิตไม่มีเอาแค่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตก็ไม่มีสำหรับคนที่ไม่ใช้สติปัญญาแต่ใช้แต่กำลังใช้แต่อารมณ์โกรธงุดงิด
ไม่ยอมกันผิดนิดผิดหน่อยไม่ยอมกันต้องเอาชนะคะคานกันให้จงได้จะไม่มีทางเจริญในชีวิตเลยคนเจริญในชีวิตจะต้องเป็นคนสงบเป็นคนประนีประนอมเป็นคนใจกว้างฟังคนอื่นรับฟังคนอื่นแล้วตั้งใจให้เที่ยงไม่หูเบาพิจารณาโดยรอบคอบอะไรผิดอะไรถูกอย่างไรควรจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะได้ผลดีจึงจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนั่นแหละถ้าคนรู้จักทำอย่างนี้คนนั้นจะเจริญเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายมาแล้วมาเป็นลูกเป็นหลานหลวงป๋าแล้วจงเอาธรรมะไปเถอะแล้วเธอจะเจริญรุ่งเรืองจงเปลี่ยนเป็นคนละคนสำหรับคนที่เคยเป็นอย่างอื่นจงเปลี่ยนเป็นคนละคนกลับไปนี่เปลี่ยนเลยถ้าใครเคยมีจิตอย่างนั้นเปลี่ยนเลยตอนนี้ฉันไม่เอากับใครแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วไอ้พันนั้นเพราะว่านำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนแต่เราตอนแรกเราไม่รู้เราเป็นเด็กแล้วก็เพื่อนๆกันก็ชวนอย่างนี้แหละไอ้นี่ต้องยอมไม่ได้คนที่จะเจริญน่ะเขารู้จักแพ้จักชนะชนะที่ดีที่สุดคือชนะใจตนเองเคยโกรธเคยพยาบาทให้มันหายไปหรือว่ากดมันไว้แล้วมันค่อยๆหายใจอยู่เย็นเป็นสุขคนที่ไม่โกรธหรือมีความโกรธแล้วระงับได้ไม่นานคนนั้นมีความสุขนอนหลับสบายแต่คนนิดนึงโกรธหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่ในหัวใจแล้วโอ้โหมันร้อนนอนก็ไม่สบายและพลอยจะมีเวรภัยนี่นะข้อปานาติปาตข้อเดียวให้จำไว้ก็คิดว่ามีเวลาพูดเท่านี้ให้พวกเธอทั้งหลายเข้าใจหลวงตามีเวลาจะพูดอีก3ข้อที่เหลือดูโทษเป็นอย่างไรนะคือข้อสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีเนี่ยแปลว่างดเว้นนั่นแหละยาเสพติดเป็นยังไงประเดี๋ยวจะเล่าไม่ใช่โทษแค่ที่เราเห็นมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเธอมานี้แล้วบริสุทธิ์ดีแล้วนี่ทุกคนบริสุทธิ์แล้วนะตั้งใจดีนี่บริสุทธิ์แล้วกลับไปให้มันเอี่ยมอ่องใช่ให้พ่อแม่เห็นโอ้โหเกิดความรักว่าเออนี่ลูกหลานฉันนะบางคนมันเกะกะเกเรมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เรียบร้อยกระโดกกระเดกวาจาก็หยาบคายกิริยาก็ดูไม่ได้จิตใจก็มุทะลุดุดันแหมมาทีนี้เรียบร้อยพ่อแม่นี่สบายใจมากก่อนอื่นเธอทั้งหลายจงนึกถึงพ่อแม่นึกถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่นี่คลอดเรามาเลี้ยงเรามาปรารถนาให้เราดีอย่างเดียวให้เราเจริญอย่างเดียวแต่อาจจะมีพ่อแม่บางคนสอนลูกผิดๆนะไอ้นั่นเป็นเรื่องของความที่ท่านไม่ฉลาดแต่โดยเนื้อแท้แล้วพ่อแม่ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีให้คนมีศีลมีธรรมให้เรียบร้อยให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองถ้าพวกเราเนี่ยกลับไปแล้วเรียบร้อยพ่อแม่จะชื่นใจแค่ไหนเพราะพ่อแม่บางคนโอ้โหหนักใจกับลูกเอาไม่อยู่หนักใจกับลูกเธอนึกพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามาเลี้ยงดูเรามาหรือท่านอาจจะยากจนข้นแค้นเลี้ยงดูเราไม่ดีก็อย่าไปคิดโทษท่านแต่อย่างน้อยพ่อแม่รักลูกเหลือเกินจะดีจะชั่วอย่างไรพ่อแม่รักลูกเหลือเกินถ้ารู้ว่าลูกดีได้มาอบรมแล้วลูกดีกลับเป็นคนละคนกับที่เคยไม่ดีที่ดีน้อยก็ดีมากที่ดีมากก็ยิ่งขึ้นไปพ่อแม่นี่มีความสุขที่สุดนี่เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่สูงที่สุดแล้วก็ให้ใจของเธอเนี่ยเป็นลูกหลานหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยหรือหลวงป๋า
หรือหลวงพ่อวัดหลวงพ่อสดเนี่ยท่านสอนให้เป็นคนเยือกเย็นสุขุมแก้ปัญหาด้วยความรอบคอบให้มีกิริยาอาการที่สุภาพเรียบร้อยให้รู้จักผ่อนหนักเป็นเบาไม่ใช้อารมณ์ให้ใช้สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองหลวงตาบอกไว้นะให้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วคำขยายของศีลหลวงตาบอกแล้วเราก็พยายามทำให้ดีชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองชีวิตหลวงตาก็เท่าเก่าบอกเกือบตายเนี่ยชีวิตหลวงตาเท่าเก่าแต่เธอจะรุ่งเรืองจำไว้นะนะวันนี้เราพูดกันแต่เรื่องเวรจากปานาติบาตเจตนาฆ่าสัตว์หรือผจญสัตว์ที่มีชีวิตให้เดือดร้อนให้พิกลพิการต่างๆไม่ว่าจะการกระทำนั้นด้วยอำนาจของกิเลสใดเช่นความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกใจเจ็บหรือไม่ว่าจะเป็นความโลภโลภอยากได้ทรัพย์มากๆโลภในการติดรถหรือรักสนุกฆ่าคนอื่นผจญสัตว์อื่นเป็นกีฬาก็ตามได้รับผลกรรมทั้งในภพนี้ให้เป็นคนขี้โรคอ่อนแอหรืออายุสั้นหรือพิกลพิการต่างๆและเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในอบายภูมิได้แก่ภูมิของเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างโลกันตนรกบ้างพ้นจากภูมินั้นแล้วถ้ากลับมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อายุสั้นขี้โรคหรือมีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงแล้วก็อ่อนแอนี่ผลจากปานาติบาตแล้วจะค่อยๆหายไปตามลำดับเมื่อได้มากระทำความดีพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็จะดีขึ้นตามลำดับหลายภพหลายชาติกว่าจะพ้นได้เป็นสิบเป็นร้อยแต่ว่าถ้าทำผิดอีกลงไปใหม่ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาหรอกเข้าใจนะเมื่อเธอทั้งหลายเข้าใจแล้วหลวงตาก็ขอตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญส่วนภาคปฏิบัติภาวนานั้นรู้วิธีปฏิบัติแล้วพยายามต้องให้ได้ผลของการปฏิบัตินะผลนั้นคืออะไรผลนั้นก็คือการชำระกิเลสจากใจเราให้เป็นสติเป็นวินัยอยู่ทุกเมื่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฝึกกันไปทีเดียวว่าใจเราเป็นคนมีกิเลสประเภทไหนต้องยอมรับต้องรู้สึกตัวไม่ต้องให้ใครมาชี้แนะรู้ทีเดียวว่าเราเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โกรธขี้พยาบาทขี้น้อยเนื้อต่ำใจหรือขี้อิจฉาริษยานี่ประการหนึ่งหรือว่าขี้ตัณหาราคะขี้โลภตลอดไปถึงแม้ความอยากดีอยากเด่นอยากดังไอ้อยากดีน่ะดีแต่ไม่ต้องอยากเด่นไม่ต้องอยากดังไม่ต้องอยากให้คนอื่นเขาว่าเรามีความสำคัญใจให้เป็นกลางอย่างนั้นทีเดียวคือว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบการงานอะไรอะไรเราทำของเราไปสุดความสามารถด้วยบริสุทธิ์ใจ
ไอ้ที่ว่าด้วยบริสุทธิ์ใจคือไม่ใช่เพราะทำความดีต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมยินดียกยอปอปั้นหรือเพื่อลาภสักการะอะไรอะไรทั้งสิ้นเราทำความดีเป็นความดีตรงนี้ให้สำคัญให้ถึงจุดนี้เชียวให้พยายามมีสติดูใจเราวัดใจเราอยู่เสมอว่าเรานี่มันโลภไหมเรานี่มันขี้ฟูใจไหมเรานี่มันตัณหาราคะมันเกิดในใจไหมผู้พูดนี้ไม่ได้หมดนะแต่เราพยายามมีสติพยายามใช้คำว่าพยายามรักษาใจเราให้ดีที่สุดจิตกำเริบด้วยตัณหาราคะแม้น้อยหนึ่งก็ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วทำไงสัมมาอรหังไว้ก่อนหยุดในหยุดกลางของหยุดก่อนจิตใจผ่องใสแล้วพิจารณากายคตาสติเมื่อวันก่อนได้ถวายคำแนะนำแก่พระคุณเจ้าไปแล้วพิจารณาทีเดียวตั้งแต่เส้นผมหนังศีรษะกะโหลกศีรษะมันสมองโพรงจมูกดูขี้มูกขี้ตาขี้ฟันน้ำลายเหม็นเสมหะของเรามีอย่างไรคนอื่นเหมือนกันหมดทุกเพศทุกวัยแล้วก็ถึงโครงกระดูกไปถึงกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำดีที่คลุกเคล้าอยู่ในกระเพาะอาหารเมื่อใจหยุดนิ่งนิ่งใสใสแล้วมันเห็นนะตั้งแต่คนเห็นดวงขึ้นไปนี่จะเห็นได้เลยแต่ถ้าว่ายังไม่เห็นก็ใจเย็นเย็นนั่งนิ่งนิ่งพิจารณาก็รู้ได้เห็นนิมิตได้พอสมควรเป็นระดับบริกรรมนิมิตก็ยังดีอุกกหานิมิตก็ยังดีแต่คนที่เขาได้ดวงขึ้นไปเป็นนั้นเขาได้ปฏิภาคนิมิตแต่พ้นจากปฏิภาคนิมิตเพราะใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนดูลำไส้ดูกระเพาะอาหารตับไตไส้กระเพาะโครงกระดูกเนื้อมันไขมันแล้วก็ที่ขับเหงื่อออกแล้วก็ขับออกทางทวารต่างๆสกปรกทั้งนั้นทั้งชายทั้งหญิงสกปรกทั้งเพแล้วใจเราจะสงบนี่จากตัณหาราคะสำคัญแล้วไม่ต้องไปรักสวยรักงามรักหล่อรักเหลาแต่รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเป็นพระวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่พักอาศัยทั้งการแต่งกายทั้งโดยรอบกุฏิทั้งเครื่องใช้ไม้สอยทั้งการอยู่ร่วมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นพระวินัยไม่ใช่เป็นการรักสวยรักงามเราไม่ต้องปรุงแต่งมากส่วนที่มักจะเป็นเจ้าโทสะหงุดหงิดโกรธพยาบาทเจ้ามานะทิฏฐิตัวใหญ่เหลือเกินพออยู่ใกล้กันก็มีปัญหากันไม่ลดลาวาสอกกันมานะทิฏฐินี่ต้องเอาออกให้มากพิจารณาให้เห็นชัดๆครับเรามาบวชเป็นพระแล้วนี่จงลดมานะละทิฏฐิเมื่อเราลดมานะละทิฏฐิแล้วนี่เราเข้ากับใครก็เข้าได้สบายอกสบายใจตรงนี้สำคัญมานะทิฏฐิมีอะไรเสมอกับเขาก็แข็งข้อต่อกันว่าเราเสมอกันไม่ลดลาวาสอกแก่กันนี่อย่างหนึ่งความรู้สึกอย่างนี้เป็นมานะทิฏฐิ
หรือไม่ก็ยกตนข่มท่านไปเลยนี่ก็ยิ่งมานะทิฏฐิใหญ่มะมังการอหังการหรือว่าต่ำกว่าเขาหรือน้อยกว่าเขาก็สำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาน้อยกว่าเขาเลยถอยถดเป็นคนที่ถ่อมตัวจนเกินเหตุไม่พอเหมาะพอดีหรือไม่ก็ยกตนเทียมท่านไปเลยหรือว่ายิ่งกว่าท่านไปเลยนั่นมานะทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสูงกว่าเขาดีกว่าเขาก็สำคัญตนว่าสูงกว่าเขาดีกว่าเขายกตนข่มท่านไม่พอเหมาะพอดีแต่ความพอเหมาะพอดีคืออย่างไรคนที่ดีกว่าเขาสูงกว่าเขาอาวุโสกว่าเขาก็รู้ตัวตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าใครดีใครชั่วใครผิดใครถูกแต่ไม่หลงรักไม่หลงชังไม่หลงยกตนข่มท่านไม่หลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่วางตนสมกับฐานะตรงนี้แหละคือผลของคนที่ลดมานะละทิฏฐิที่อยู่สูงกว่าเขาก็วางตนสมกับฐานะไม่ข่มกันหรือก็ไม่วางตนจนด้อยเกินเหตุเสมอกันก็วางตนเสมอกันพอเหมาะพอดีพองามให้เพิ่มเมตตากรุณาเอื้ออารีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันเข้าไปเพิ่มมุทิตาใครดีก็ดีไปพลอยยินดีด้วยและถ้าว่าอยู่ต่ำกว่าเขาก็รู้ตัวว่าอยู่ต่ำกว่าเขาไม่แข็งข้อไม่แข็งกระด้างพอดีพอดีเป็นผู้น้อยก็พอดีพอดีเป็นผู้น้อยก็ค่อยก้มประนมก่อนลำบากไปก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือท่านว่าอย่างนั้นเท่านี้แหละเมื่อใจมันอ่อนโยนแล้วอะไรอะไรมันก็อ่อนตามกิเลสตัณหาก็ไม่เฟื่องฟูนี่แหละก็พยายามกันล่ะทุกคนในนี้ไม่มีใครหมดกิเลสหรอกแต่ว่าพยายามให้ดีที่สุดวันนี้คือวัตถุประสงค์ของมาบวชมาปฏิบัติธรรมอยู่สำนักนี้หรือสำนักไหนๆทั้งพระภิกษุและสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีทุกคนแหละมาด้วยวัตถุประสงค์นี้เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์เพื่อทำนิพพานให้แจ้งยึดตัวนี้ไว้ทีเดียวยึดตัวนี้ไม่ผิดไม่หลงแล้วก็ให้ดำเนินไปในการรักษาศีลเรียกว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเน้นเห็นไอ้โน่นอยากได้เห็นไอ้นี่อยากได้ใครก็มีไอ้นั่นดีๆก็อยากมีก็เขาสมัยก่อนยังเคยมีเยอะแต่นี้ก็ค่อยเบาลงไปก็ดีแล้วอะไรที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อย่าไปสนใจถ้าจะผ่านต้องพบต้องผ่านต้องประสบเล็กๆน้อยๆก็ผ่านไปแล้วก็ตั้งสติให้ดีอย่าให้กามคุณทั้ง5อย่าให้กามฉันทะมันรบกวนคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายให้มันเห็นสัจธรรมทีเดียวมากๆครับใจก็สงบเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญามันเกิดอวิชชามันก็หมดไปเมื่ออวิชชาหมดไปเท่าไหร่ใจก็สงบระงับความปล่อยวางก็ปล่อยเป็นเมื่อปล่อยเป็นมันก็เบาความทุกข์ก็ลดไปความทุกข์ก็ลดไปตามส่วนจะทุกข์จะสุขก็อยู่ที่ตัวอยู่ที่ปัญญาของตัวเท่านั้นปฏิบัติไปทั้งหมดเพื่อการนี้เรียนไปทั้งหมดก็เพื่อรู้เพื่อทำอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลอย่างนี้ไม่ใช่เรียนแล้วเฟื่องฟูอันนี้ให้เข้าใจนะให้เข้าใจทุกท่านเอาละเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้พรโยม
สัพพโรคาวินิมูตุสัพพสันตาปวัตจิตุสัพพเวรมติกันตุภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกสนิจจังวุฒฺฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง